สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูงานสกรีนแบบซับลิเมชันนะครับอันนี้จะเป็นซับลิเมชันก็คือใช้กับผ้า TK นะครับแต่ว่าที่ร้านจะเป็นผ้า TK อินเตอร์ล็อกแบบพอ2ชั้นนะครับหรือว่าผ้า TK ซูเปอร์ซอฟต์นะครับมันก็จะหนาแล้วก็นุ่มกว่าผ้า TK ทั่วไปนะครับหรือว่าผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมสกรีนเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือสีจะซึมลงเข้ากับเนื้อผ้าเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่หลุดไม่ลอกนะครับสีจะสดนะครับแล้วก็พิมพ์ผ้าถือว่าคมมากนะครับแบบนี้นะครับวิธีขั้นตอนของการสกรีนนะครับก่อนอื่นนะครับก็เราก็ปูผ้าแบบนี้นะครับผ้านี้หนาก็คือแบบหนาแล้วก็ถือว่าหนาแล้วก็นุ่มนะครับเวลาใส่เข้าไปบางคนกลัวว่าผ้าบางไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นผ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบหนาแล้วก็นุ่มนะครับก็จะปูเสื้อลงไปก่อนนะครับอันนี้จะสกรีนด้านหน้าก็เลยวางด้านหน้านะครับก็ดูสัดส่วนให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดาษซับนะครับเรียกว่ากระดาษซับสีที่เราแบบที่เราพิมพ์ออกมาจะอยู่บนกระดาษซับแบบนี้นะครับมันจะกลับหัวก่อนนะครับพอเราเอาลงเสื้อมันก็จะเป็นด้านนี้มันถึงจะอ่านออกนะครับพอโดนความร้อนนะครับพอสีบนกระดาษโดนความร้อนมันก็จะถ่ายเทไปยังเสื้อนะครับมันก็จะไปติดลงเสื้อนะครับจะรีดลงนะครับอุณหภูมิที่ผมใช้นะครับกับเวลาผมใช้เวลา195องศานะครับกับอุณหภูมิกับ30วินะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอสกรีนเสร็จสีก็จะแห้งเลยนะครับตัวต่อไปเลยนะครับตัวหนึ่งก็จะใช้เวลาเฉลี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็งานด่วนงานอะไรก็สามารถทำได้เลยนะครับงานพวกนี้ก็จะเหมาะกับพวกเสื้อแนวเสื้องานบวชเสื้องานบุญอะไรแบบนี้นะครับที่ลูกค้าต้องการราคาอาจจะไม่สูงหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าของแต่ละร้านที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งสกรีนเสื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เพจไว้ให้นะครับส่วนใครที่สนใจร้านสกรีนที่สนใจกระดาษซับไปรีดนะครับผมก็มีพิมพ์ขายเหมือนกันนะครับก็ A4 แผ่นละ5บาทนะครับแล้วก็ A3 แผ่นละ11บาทสำหรับร้านสกรีนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ร้านสกรีนก็จะมีเครื่องมีอุปกรณ์เยอะหน่อยก็อาจจะทำไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ